เสร็จแล้วก็เอาอีกอันนึงมาติดนี่นี่คือโครงของนี่ติดกันแล้วโอ้โหยิ้มเป็นแนวตั้งนะคะยิ้มโอ้ยอยู่นะวันเค็ญเดือน12น้ำจะน้ำเต็มตะลิ่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันยิ่งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาละมองวันละมงวันลอยกระทงละมงวันลอยบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจคลิปนี้นะคะเราจะไปลอยกระทงแต่ก่อนจะไปลอยเราต้องมีกระทงกระดอนนะคะเราจะทำกระทงขนมปังนี่เลยค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยนะคะจุ่มน้ำมาแค่นี้จุ่มน้ำแล้วก็ใช่เลยค่ะใช่เลยใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำฐานกระทงก่อนนะคะโดยการใช้ขันน้ำยังไงอ่ะใช่จะทำให้ดูนะคะเด็กๆดูแม่ปุ๋ยก่อนนะดูแม่ปุ๋ยก่อนวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะแม่ปุ๋ยจะใช้ขนมปลาแบบนี้จุ่มลงไปที่ฟองน้ำที่มีน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้ำหายใครจะจุ่มแนวตั้งเหมือนยิ้มแย้มหรือจุ่มแนวนอนก็ได้ถ้าอย่างจุ่มแนวนอนแม่ปุ๋ยก็จุ่มปั๊มลงไปอย่างงี้เสร็จแล้วก็เอาอีกอันนึงมาติดนี่นี่คือโครงของนี่ติดกันแล้วแล้วทำอย่างนี้เสร็จแล้วทำไงเอาไปปุ๋ยเจ้าเนี่ยแบบนี้อันนี้แนวตั้งนะคะจุ่มแนวนอนเหมือนยิ้มแย้มส่วนแนวนอนเราก็จะจุ่มไปตั้งแบบนี้ขยับฐานมาชิดตรงนี้แล้วก็เอาอีกอันนึงใส่อ้าวเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดี๋ยวปุ๋ยดูนะทำดูแม่ปุ๋ยเรื่อยๆนะคะเอาไปชนปลายที่เหมือนจุ่มน้ำนี่ก็คือเหมือนจุ่มกาวอ่ะจุ่มกาวติดกันอ่ะเพื่อให้ขนมปลามันละลายแต่เราต้องแบบเอาค้างไว้นิดนึงเวลามันจุ่มอ่ะชุดเต็มเลยนะดูที่ขนมแม่ปุ๋ยเป็นกระทงเล็กนะคะแต่ของหนูยิ้มหน่อยย้ำเป็นกิฟต์นะคะนี่ดูสิโอ้โหของย้ำเป็นกิฟต์ค่ะโหมาเต็มโหเครื่ององค์ทรงเครื่องเป็นอเจ้าค่ะตอนนี้หนูยิ้มแย้มกันนะครับเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อทำเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อเดี๋ยวเราจะใส่ให้เต็มอ๋อใส่เป็นวงเล็กๆไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะให้เต็มฐานนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่เลยอ๋อนี่คือฐานแรกเหรอใช่ค่ะเราจะทำสองชั้นนะคะทำเหมือนกันเลยแต่ทำสองชั้นค่ะเออดูของหนูยิ้มทำได้เยอะแล้วเนี่ยของหนูยิ้มทำได้เยอะแล้วไม่ทำง่ายนะไม่ยากเลยอ่ะง่ายนะไม่เท่ากันหนูเย็บเยอะมากเอ้าหนูช่วยหนูช่วยต้องใส่ไว้ในถังก็ใส่ไว้ในขันค่ะเพื่อให้ขันอ่ะมันยึดทำให้ตัวขันมันแน่นค่ะแล้วมันจัดทรงได้ด้วยเนาะใช่ค่ะแม่ปุ๋ยทำฐานเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะคว่ำเอาไว้อย่างนี้เองใช่แบบนี้เลยค่ะต่อไปเราจะมาทำกลีบดอกบัวบ้างนะคะมีกลีบดอกบัวไม่ใช่แต่มีนี้เฉยๆนะเดี๋ยวมันจะมีกลีบโผล่ขึ้นมาทำยังไงอ่ะโอ้โหทำยิ้มเป็นแนวตั้งนะคะยิ้มโอ้สวยอยู่นะสวยมากเลยอันนี้คืออ๋อนี่ต้องติดแบบใช้เยอะเลยนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแนวตั้งจะใช้เยอะเลยแต่มันจะมีความหนาสวยมากนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหนูย้ำก็เสร็จแล้วหรอเอาหนูย้ำบอกเลยโอ้โหเนี่ยโอ้โหตอนแรกหนูย้ำทำแบบนี้นะแล้วก็กลับมาทำแบบนี้อีกทีนึงเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันนะคะสีฟ้าแล้วกันเราเห็นชัดเนาะ3ชิ้น3ชิ้นนี่มาติดกันนะคะเอาวางติดกันหรือว่าเอาไปติดกันเลยอ๋อจุ่มน้ำติดกันเลยจุ่มน้ำติดกันอย่างนี้เลยนะแม่ปุ๋ยใช้สาคกนะคะกริ่งรีบเฮ้ยเฮ้ยแบนเลยเฮ้ยแต่มันยังไม่ใช่กีบพอแบบนี้เสร็จนะคะเห็นไหมมันเป็นแบนเลยนะใช้กันไกตัดเหรอแล้วก็ใช้กันไกตัดค่ะโอ้ใช้กันไกตัดยังไงอ๋อตัดเป็นเหมือนกรีบดอกค่ะกรีบดอกเฮ้ยดูดีนะเนี้ยได้กลีบมาแบบนี้แหละเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างจุ่มลงไป
จุ่มน้ำจุ่มน้ำนะคะเสร็จแล้วก็มาใส่เอามาใส่นี่ก็จะได้แล้วนะคะเราก็จะติดที่ทั่วเลยค่ะเฮ้ยดีนะมันก็ย่อยสลายให้ปลาเป็นอาหารปลาไปเลยใช่ค่ะแบบนี้นะเออดูดีเฮ้ยหนูย้ำทำแล้วเหรอหนูย้ำกริ๊งหนูย้ำทำได้ไหมหนูย้ำอันเล็กๆต้องกดก่อนหนูย้ำต้องกดถ้าเราใช้อันเล็กนะคะกลีบดอกก็จะงอนข้าวนั่นแหละแล้วกดกดอ่ะกินไปกินมาเอ้ยโยกินให้มันได้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็กริ๊งไปกริ๊งมากริ๊งกริ๊งถ้าใช้อย่างนั้นแหละค่ะก็ได้ละแรงๆแรงๆโอ้มันจะงอนงอนได้ดูดิเสร็จแล้วก็ใช้กันตัดอันหนึ่งอ่ะหนูยิ้มแล้วยิ้มทำบ้างหนูยิ้มทำบ้างสีอะไรได้ค่ะสีเหลืองแล้วก็ติดน้ำใช่ไหมคะค่ะแล้วก็หนูย้ำนะโอ้หนูย้ำเป็นใบตองหนูย้ำขาอันดับแรกนะคะเราจะหั่นออกก่อนหั่นออกก่อนทำไมอ่ะแล้วแต่แล้วแต่มันจะมี2ชั้นไงอ๋อชั้นใดชั้นใดเสร็จแล้วค่ะโอ้หนูย้ำชอบยังไม่เสร็จสวยหมดนะคะแต่นี่คือแบบติดได้แล้วอย่างนี้กินไปเรื่อยเลยคนแรกคนแรกนี่ไงจะแอ่นขึ้นอย่างนี้เองอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้มันจะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับแรง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 อ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ติดรอบเลยใช่ไหมคะแม่ปุ๋ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มนะครับเสร็จแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวของแม่ปุ๋ยก่อนว้าวอ่ะไหนต้องเต้นด้วยโอ้อ่ะของหนูยิ้มโอ้โหของหนูยิ้มแบบหนายิ้มสวยโอ้ยสวยเหมือนกับดอกไม้เลยขนมแย้มว้าวคอลเลฟูมากมีกระลาสีโอ้นี่อะไรเนี่ยหัวใจก็ใกล้หัวใจอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาปักธูปปักเทียนกันค่ะเทียน3เอ้ยเทียน2ธูป3เทียน2ธูป3เราก็จะปักลงไปงี้เลยนะเด็กๆปักได้ง่ายๆเลยนะนี่ไงโอ้มันจะมาเทียนปักได้มั้ยเนี่ยเทียนน่าจะปักได้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยลองดูก่อนนะปักตรงที่ร่องเลยเออสวยเลยนี่โอ้ยหนูยิ้มก็ปักแล้วหนูย้ายก็ปักแล้วได้ค่ะได้มั้ยเอามาดูใกล้ๆค่ะของหนูยิ้มจะปักได้มั้ยของหนูยิ้ม2แน่นมากนะของหนูยิ้มตรงนั้นน่ะโอเคใส่ลงไปลึกๆใส่ลงไปโอเคเย้ของหนูแย้มมากด้วยเนี่ยทะลุโอ้ไปทะลุยังๆๆได้ได้ค่ะเอาปักได้กันทุกคนถือและนี่อีกนะเชิญหน่อยนี่เลยเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปลอยกระทงที่แม่น้ำแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลอยกระทงที่แม่น้ำกันเลยค่ะทุกคนคะนี่เลยแม่ปุ๋ยทำกระทงจากขนมป่าเพิ่มค่ะเป็นรูปนี่รูปเต่าแม่ปุ๋ยทำไว้เพื่อให้น้องๆที่ดูที่บ้านนะคะไว้เป็ดไว้ทำลูกเต่าแม่ปุ๋ยนะคะน้อยดีไรดีอะเป็นไอเดียดีแล้วดีแล้วกระถางต้นไม้ก็มีแล้วก็นี่เป็นดอกทานตะวันสวยมากเราสามารถทำได้หลายแบบไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เหมือนแม่ปุ๋ยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มหนูแย้มจะต้องไปลอยกระทงแล้วนะคะโอเคไปแต่ชุดเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเพราะว่าข้างนอกร้อนมากทุกคนจะใส่ผ้าไม่ไหวเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปเลยนี่ค่ะทุกคนเราจะขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จักรยานไฟฟ้าของแม่ปุ๋ยไปนะคะเพราะว่าเราจะลอยในหมู่บ้านของเราค่ะไปเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะโหยซิ่งมากมีไฟเห็นชัดเจนเลยนะทั้งไฟหน้าไฟท้ายค่ะจอดตรงไหนดีคะพ่อป้อมข้างหน้านู่นเลยใช่ไหมหน้างานเลยใช่ไหมเราจะต้องเดินไปนะคะลอยกระทงเพราะว่ารถสกูตเตอร์ของเราไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะหูยมืดตื่นเลยตอนนี้เราจุดเทียนกับจุดธูปตอนนี้เราต้องจะเดินลงแล้วนะครับต้องระมัดระวังนะแต่ที่หมู่บ้านเรามีนี่มีพี่รปภ.คอยช่วยซัพพอร์ตนะว่าจะไม่ตกถ้ามีคนตกก็ช่วยกันได้นะครับนี่ดูขนมขบอมนี่กระทงดอกทานตะวันนะครับลอยเลยลอย
ขอขมาลาโทษแม่น้ำเจ้าแม่คงคาลอยไปแล้วลอยไปแล้วดูซิมันจะลอยไหมกระทงขนมปังของเราไปลาดันไปด้วยไปแล้วนะคะกระทงของเราเย้เราลอยเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะ